กิจเราค่ะพี่ป้องเป็นยังไงบ้างความเติบโตก็อย่างอะไรเวใช่ไหมเวมันนี่โตที่ทำกับเวทเทจ้าก็ดีนะครับเพราะว่าก็อาจจะไม่ได้แบบว่าโอ้โหอะไรเงี้ยแต่ว่ามันค่อยๆโตขึ้นช้าๆอย่างมั่นคงมั้งไม่รู้แต่ก็โอเคครับเพราะว่าเวกับกุ้งมันคนละแบบที่กันไม่ได้แต่เวมันก็หนึ่งคือเป็นตัวของเราเพราะเราเป็นคนเล่นฟิตเนสออกกำลังกายอยู่แล้วแล้วก็บางทีกินเวหลายๆแบรนด์รู้สึกว่ารสชาติหรือว่าสารอาหารอะไรมันไม่ถูกใจอะไรเงี้ยก็เลยคุยกับเพชรว่าเอ้ยทำเหอะอยากทำมันที่แบบว่ากินแล้วเราถูกใจอะไรเงี้ยครับก็อย่างเวผมจะไม่หวานเยอะแล้วก็แบบจากชาเขียวในท้องตลาดก็ไม่ค่อยมีเลยผมชอบกินชาเขียวก็ลองดูครับธุรกิจในมือเราตอนนี้กี่ตัวให้ป้องได้นับได้ไหมไม่เยอะเวอร์ก็ของตัวพูดเหมือนรวยมากก็ปกติของตัวปกติครับก็คุ้นกับเขาอะไรเงี้ยไม่ได้ว่ายังไม่ได้เป็นป่าก็ทำไปเรื่อยๆมีความสุขทุกวันที่ทำอย่าไปคิดถึงตัวเงินมากเพราะว่าเงินก่อนจะมีความสุขก็ต้องรอมีตังค์แล้วจะมีความสุขใช่ไหมเพราะว่าระหว่างทางที่ทำงานอะไรเงี้ยสนุกไปด้วยก็กำไรชีวิตแล้วนี่คือยังอยากคู่กับเพื่อนอยู่ไม่อยากทำเองก็เวลาด้วยแล้วก็ทำเป็นนักแสดงด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะก็อาจจะไม่ได้ชิลมากแต่ก็ถ้ามีหุ้นแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญมีช่วยคิดช่วยแชร์ความเสี่ยงเผื่อเจ๊งแล้วเจ๊งด้วยกันเลยเผื่อใช่ไหมไม่งั้นเจ๊งคนเดียวก็เหนื่อยถ้าดีก็ดีด้วยกันอะไรเงี้ยก็สนุกดีครับผมคุยกับเพื่อนแล้วว่ายังไงอย่างเรื่องผมทำธุรกิจเจ๊งดีกว่าจะมาแบบมานั่งโกงกันมีปัญหากันผมไม่ชอบเจ๊งยังจะดีซะกว่าถ้าเป็นผมคิดนะมันก็เป็นสัญญาปกติที่ทำกันนะครับแต่จะเน้นเสมอว่าทำมาใครก็ตามแบบว่าเอ้ยกูไม่เอาทะเลาะนะพวกเพื่อนนะกูขอแบบว่าเจ๊งก็ไม่ว่านะอย่าไม่เอาทะเลาะกันไม่เอาผิดใจกันแฟร์กันอะไรอย่างเงี้ยครับมีเล็งคนจะทำตัวไหนเพิ่มตอนนี้ก็อย่างนะเพราะเนี่ยมีร้านอาหารอันนี้กุ้งเผากับรอบาร์รอบาร์ก็ยังหนาวอยู่นะยังสถานการณ์ยังไม่ได้ดีนะฮะแล้วก็รอดูเวก็ถ้าทำก็จะไปอาจเป็นออกรถใหม่หรือแบบว่าแนวใหม่ที่จะเป็นสินค้าในไลน์เดิมอยู่ครับงานละครตอนนี้คือก็หยุดมานานเนาะตั้งแต่มีนะครับก็กำลังจะเปิดเนี่ยเปิดกับไรเซอร์อันนึงนะครับแล้วก็กับน้องกบอันนึงคุณกบอันนึงรุ่นเดียวกันนี่มาครับกี่เรื่องครับพี่ป้อมปีนี้รับละครตอนนี้ก็2ครับ2ก็หมดแล้วแล้วก็ยากเหมือนกันกับเรื่องไรเซอร์นั้นไปคุยมาเวิร์กช็อปมาเลยครับก็แอบยากอยู่ก็อาจจะต้องทุ่มเทเวลาให้กับมันเหมือนกันที่คุณไม่เคยร่วมงานกันเลยไม่เคยทั้งคู่ครับพี่กบกับพี่เคเชอร์ไม่เคยทั้งคู่เลยก็ดีครับได้เจอนักเรียนเห็นบอกเก่งมากทั้งคู่อะไรอย่างนี้เคยเจอกันตามงานอีเวนต์ใช่ไหมครับใช่รู้จักอยู่แล้วเอเชอร์กับกบนะฮะก็กลัวแหมรู้จักในสมัยเขาดาวประสุกนู่นแหละแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าได้แบบได้ร่วมงานกันสักทีอะไรเงี้ยว่าเห็นมานานเห็นแบบเล่นเก่งเป็นคนเก่งมานานอะไรเงี้ยครับก็ดีใจได้ร่วมกันสักทีอย่างเรื่องบทมันจะแบบความคาดหวังจากแฟนๆนะคะแบบก็จริงอย่างคุณตบก็จะแบบว่าพลิกบทบาทตัวเองเหมือนกันคนอื่นจะเห็นเป็นแบบว่าเรียบร้อยโดนรังแกดาวประสุกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะอันนี้จะแบบพลิกบทบาทเหมือนกันเดี๋ยวไว้รอดูว่าจะเป็นยังไงแต่เชื่อว่าน้องกบไงเอาอยู่แล้วมีการคุยส่วนตัวกันบ้างหรือยังคะว่าแบบจะมายังไงกันมีเรื่องการก็มีเรามีเวิร์กช็อปมีอะไรกันนะครับก็ดูว่าไหวไหมเลี้ยงลูกว่างไหมอะไรแซวนานนะครับว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะอย่างกบก็ไม่รับละครบ่อยเพราะนั้นคุยแล้วว่าบทน่าสนใจแล้วว่าเรื่องน่าสนใจนางถึงยอมเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขับถ่ายทำทำกันไปดูกันไปตามภาษาครับก็นอนตี5พี่ป้องคะดีฮะไปกันนี่โฆษณาอีกแล้วไปกับ King Power อีกแล้วนะครับเพราะว่าไปดูเลสเตอร์เตะแมตช์สุดท้ายของฤดูกาลอย่างนี้ครับก็จริงโชคดีได้ไปบ่อยเพราะว่าอย่างเราก็ไปทำกิจกรรมกับเลสเตอร์บ่อยอะไรนี้ครับก็อากาศดีครับก็เย็นกว่าบ้านเราแล้วก็สบายสบายเป็นแมตช์ในฝันเราด้วยไหมคะหรือว่ายังไงจริงๆไปดูอย่างนั้นเขาเรียกว่าคืออะไรวีไอพีมากๆเลยนั่งกับประธานเลยแล้วก็คุณป๊อปเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเบาะยังอุ่นเลยคือถึงอากาศหนาวเบาะอุ่นอ่ะไม่เคยเจอเลยก็รู้สึกว่าแบบมันดีใกล้ชิดนักเตะอะไรเงี้ยครับแล้วพอจบเกมสุดท้ายเขาจะให้นักเตะลงมาเดินเล่นในสนามเราก็ได้มีโอกาสแล้วไปเดินๆดูบรรยากาศด้วยก็รู้สึกดีครับรู้สึกว่าแบบถ้าไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่คนไทยผมไม่ได้ไปทำอย่างนั้นอะไรเงี้ย